สดีค่ะพบกับแคสซี่เกษดาทาวเวอร์และฝนมันวิสาเจริญสุขในรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะรายการที่จะไขปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเคซี่คะฝนก็มีคำถามมาถามเคซี่เหมือนเคยค่ะเคซี่รู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมไหมคะรู้จักค่ะฝนเพราะคุณยายข้างบ้านเคซี่ก็เป็นโรคนี้อยู่ค่ะและเคซี่รู้ไหมคะวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอะคะด้วยวิธีการฉีดยาลงไปที่เข่ากับการเปลี่ยนข้อเข่าอะค่ะแบบไหนเนี่ยจะดีกว่ากันเดี๋ยวนะถ้าเป็นเคซี่นะคะตัวเคซี่คิดว่าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยน่าจะดีที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะผลว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่คุณแม่เป็นอยู่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยก็จะดีเพราะว่าอย่างที่แม่เป็นอยู่เนี่ยด้วยความที่เป็นคนแก่ก็จะกลัวแล้วก็กลัวการผ่าตัดกลัวความเจ็บปวดทั้งนี้ก็ต้องคอยฉีดซ้ำอยู่เรื่อยๆทุก 2-3 เดือนก็ฉีดทีนึงฉีดมาก็ไม่ใช่ว่าจากนั้นก็ฉีดมาก็ยังมีอาการเจ็บอยู่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเปลี่ยนเลยทีเดียวแล้วก็หมอเองก็การันตีว่าเฮ้ยมันโอเคนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่เป็นคนแก่ตอนนี้ก็ยังลุ้นๆให้เขาเปลี่ยนในความรู้สึกผมคิดว่าเปลี่ยนเลยน่าจะดีกว่าครับคิดว่าการฉีดจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เยียวยาให้มันสมานแต่ถ้าการเปลี่ยนเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมีเอฟเฟกต์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบใช้การไม่ได้เลยก็ได้แต่ถ้าการฉีดเนี่ยมันบางทีมันอาจจะสมานได้หรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถ้าเกิดหายจากอาการปวดแล้วอาจจะค่อยแบบดูแลตัวเองมากขึ้นมันน่าจะดีกว่าค่ะถ้าจะให้แบบถาวรเลยไม่ต้องเจ็บบ่อยๆก็เปลี่ยนข้อเข่าไปเลยค่ะระยะยาวแต่ก็มันก็มีข้อห้ามบางประการอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าด้วยวัยที่แบบว่าสมควรแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าคิดว่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับเราจะได้ของใหม่มาเลยที่มันแบบอาจจะสมบูรณ์แบบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็รักษาได้2แบบแต่ว่าถ้าเป็นการฉีดยามันเหมือนเป็นการรักษาแบบว่าระยะสั้นถ้าเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเงี้ยมันเป็นการรักษาที่ว่ารักษาแบบว่าแล้วถ้ามันหายปุ๊บมันน่าจะอยู่ได้ระยะยาวมากกว่าฉีดยาคิดว่าแบบนั้นนะคะถ้าในความคิดนะคะก็ฉีดยาที่เข่าดีกว่าเพราะว่าแบบมันถ้าเกิดเปลี่ยนข้อเข่าเลยดูมันรุนแรงใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วมันเดินไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็น่าจะอันตรายกว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยดีกว่าเพราะว่าการฉีดยาพี่ว่ามันเป็นการรักษาแบบว่าแค่แก้ไขเฉพาะณจุดตอนนั้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าการแก้ไขโดยถาวรนะคะแต่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันจะทำให้เหมือนกับรักษาแบบให้หายขาดไปได้เลยค่ะน่าจะฉีดยาก่อนค่ะเพราะมันเป็นวิธีที่เหมือนกับง่ายกว่าค่ะไม่ต้องผ่าตัดเพราะผ่าตัดมันดูซีเรียสมันดูแบบต้องใช้เหมือนพักฟื้นนานอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้ามีเงินนะคะก็น่าจะเปลี่ยนข้อเข่าเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ทรมานมากด้วยไม่ต้องไปคอยฉีดยาบ่อยๆอะค่ะเปลี่ยนเลยมันก็ดีนะคะโดยที่มันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่ามาคอยปวดหรือคอยอะไรอีกอะค่ะแต่คือมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะก็แต่ถ้าเผื่อวางคิดคือแบบอยากให้เปลี่ยนเลยน่าจะฉีดยาก่อนมั้งคะเพราะว่าอาจจะค่อยๆทำค่อยๆถ้าเกิดว่าเขาเผื่อว่าเขาน้อยเป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดก่อนถ้าเกิดว่าผ่าตัดเลยกลัวว่าอาจจะเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยค่ะทนไม่ไหวในความคิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการฉีดยานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคุณหมออะไรเงี้ยอีกทีนึงอะค่ะว่าให้เลือกคิดว่าก็คงจะเป็นฉีดยาค่ะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบอย่างอื่นที่จะตามมาหรือเปล่าต้องดูอาการนะครับผมคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองครับผมก็จะเลือกวิธีที่เป็นฉีดยาดูก่อนดีกว่าครับผมเพราะอะไรที่เป็นการผ่าหรือว่าเปลี่ยนน่ะมันค่อนข้างจะดูรุนแรงและน่ากลัวเกินไปครับผมก็ค่อยรักษาตามสเต็ปครับผมก็น่าจะเป็นฉีดยาก่อนนะครับครับผมคิดว่าฉีดยาที่เข่าดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเลยเนี่ยคิดว่าค่าใช้จ่ายมันน่าจะสูงกว่าค่ะมันก็ต้องดูว่าการฉีดยาที่เข่าเนี่ยต้องฉีดกี่ครั้งแล้วมันมีผลออกมาเนี่ยรักษาน่าจะดีมันจะหายขาดไหมแต่ถ้าสมมติว่าฉีดแล้วเขาหายพี่ก็อยากจะฉีดแต่ถ้าสมมติว่ามันต้องทำตลอดระยะเวลานานเนี่ยพี่ขอที่จะ
ยอมให้เขาเจ็บครั้งเดียวเปลี่ยนดีกว่าก็ถ้าเป็นพี่เลือกอะครับพี่จะเลือกแบบไหนถ้าพี่เลือกพี่คงเลือกเปลี่ยนข้อเข่าดีกว่าที่รักษาของแม่อยู่เนี่ยฉีดมันก็ไม่มีผลดีก็คือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแล้วก็เดินได้ปกติไม่ใช่ทดลองเป็นของแม่เองอยากเลือกวิธีฉีดยาก่อนค่ะเพราะว่าการผ่าตัดแม้จะผ่าตัดเล็กน้อยมันก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอะค่ะเปลี่ยนข้อเข่าอะค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเป็นข้อมือมาเนี้ยไปฉีดยาไปผ่าตัดเนี้ยมันไม่หายก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะดีกว่าเป็นการฉีดยาดีกว่าค่ะเพราะถ้าการเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราอะค่ะดังนั้นของที่มันไม่ใช่ของเรามันย่อมไม่น่าจะใช้งานได้ดีกว่าอยู่แล้วถ้าต้องเลือกขอฉีดยาก่อนดีกว่าเพราะดูถ้าต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยน่าจะอันตรายและน่ากลัวกว่าถ้าเลือกได้เลือกฉีดดีกว่าอยากจะฉีดมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปมันก็รู้สึกว่าอะไรแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยถ้าในความรู้สึกถ้าตัวเองเป็นแต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นเยอะก็คิดว่าน่าจะฉีดยาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าตัดแล้วมันจะเรื่องใหญ่แล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะตอนนั้นนะคะพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนข้อเข่าเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามองว่าการฉีดยาเนี่ยมันน่าจะต้องไปฉีดเรื่อยๆหรือเปล่า มันอาจจะไม่ถาวรอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าน่าจะฉีดดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าอย่างเราเปลี่ยนข้อเข่าใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะกับที่ตอนแรกที่เราได้มาตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะถ้าฉีดพี่คิดว่ามันคงหายแค่ชั่วคราวมากกว่านะคะการเปลี่ยนก็คงจะถาวรมากกว่าคงจะดีกว่าอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยครับเพศหญิงเนี่ยมักจะเจอกับเพศชายมากกว่านะครับแล้วก็อายุเนี่ยสามารถเจอได้ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติก็ได้แก่กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บทางข้อเข่ามาก่อนนะฮะพวกนักกีฬาที่มีเอ็นฉีกขาดในข้อมีการหลวมในข้อเกิดขึ้นมาทำให้อาการเสื่อมของข้อเนี่ยเร็วกว่าปกติกว่าวัยที่ควรจะเป็นนะครับส่วนกลุ่มที่เจอบ่อยมากๆเลยก็กลุ่มสูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่มีการฝืดของข้อแล้วก็การโก่งผิดรูปของข้อหรือกรรมพันธุ์ที่มีข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วก็ทำให้มีการเสื่อมพบได้มากกว่าปกตินะครับ